Maria Kuriomaja Pinar, do you take Konstantin Falcon to be your husband? Do you promise to be true to him in good times and in bad, in sickness and in health, to love him and honor to him all the days of your life? สวัสดีครับผมชื่อเต้เป็นนักเรียนม.2 ทับ 1 โรงเรียนโนสะอาดพิทยาสันส่วนเนี่ยหมอกและไนเพื่อนสนิทสุดเนิร์ดคนหนึ่งก็วิทย์คณิตเหนือทุกคนในม.2คนหนึ่งก็ศิลป์ภาษาโดดเด่นเกินเบอร์ The Louvre is a large art museum. It is home to the Mona Lisa and Venus de Milo. The blue shoes to white, ready to pair. ผมเองก็ซึมซับสกิลบางอย่างของสองคนนี้มาด้วยแหละแต่มันก็จะกัดกันบ่อยนิดหน่อยนะไม่นิดเลยผมได้หนังสือเล่มหนึ่งมาจากแม่ท่านบอกเป็นหนังสือที่เขียนมาจากบรรพบุรุษอีกทีผมไม่อยากอ่านเลยแต่เพื่อนบอกว่ามันอาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยก็ได้ก็เลยว่าจะมาลองอ่านดูFalcon.
าบอกว่าเกาะอยุธยามีรูปร่างเหมือนเรือสำเภาไม่เห็นจะเหมือนตรงไหนเลยลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาไม่มีภูเขาไม่มีป่าไม้มีแม่น้ำไหลผ่านสีสายก็คือแม่น้ำเจ้าพยาป่าสักลพบุรีและแม่น้ำน้อยมีแม่น้ำล้อมรอบเมืองแบบนี้แหละเป็นด่านป้องกันไม่ให้ข้าศึกเข้ามารุกรานด้วยโอ๊ยเดินอะไรไม่ดูตามาตาเรือเลยขอโทษครับคุณนะบ่าวขออภัยเจ้าค่ะบ่าวปากไวมากเกินไปไม่เป็นไรครับมีอะไรกันหรือนางวิไม่มีอะไรหรอกครับแต่มีการชนกันเล็กน้อยครับไม่มีอะไรแน่นาวิข้าชื่อมาริยากุโยมาเดอร์บินาหรืออ้อเจ้าจะเรียกข้าว่ามาริกิมาก็ได้ท้าทองกีบม้าคนที่คิดค้นขนมทองหยิบทองหยอดนี่หว่าการแต่งกายและวาจาของอ้อเจ้าเรากับไม่ใช่คนที่นี่อย่างไรก็ตามเถิดเจ้ามาทำอะไรที่นี่หรือผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องทำอะไรว่าแต่ปีนี้ปีอะไรหรอครับเดือนอะไรเดือน8จุลศักราช1050พ.ศ.มากกว่าจ.ศ.1180ปีถ้าต้องการเปลี่ยนจ.ศ.เป็นพ.ศ.ให้เอา1180ปีบวก1050บวก1180ปีเท่ากับพ.ศ. 2231เดือน8ในสมัยก่อนก็ประมาณเดือนพฤษภาคมเท่ากับว่าเราอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมในพ.ศ. 2231มาอาศัยอยู่กับข้าเสียก่อนอ้อเจ้าน่าจะดูเป็นคนมีความรู้ดีคงหางานเล็กน้อยให้ทำได้นางวิพาชายผู้นี้กลับละโวไปกับเราผมไม่รู้ว่าท่านจะเชื่อผมไหมแต่ว่าจริงแล้วผมไม่ใช่คนในช่วงเวลานี้ผมมาจากช่วงเวลา350ปีข้างหน้ามาด้วยหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นของบรรพบุรุษแต่หนังสือมันไม่ได้มากับผมหากอ้อเจ้าคาดการแม่นยำข้าจะเชื่อผมไม่ค่อยเก่งประวัติศาสตร์ด้วยสิแต่ว่าพอรู้มาบ้างอีกไม่กี่เดือนจะมีการผลัดแผ่นดินอยุธยานะครับท่านหญิงให้ท่านมาอยู่กระท่อมนี้ก่อนเจ้าค่ะมันไม่มีคนอยู่แล้วขอบคุณมากนะครับไหว้บ่าวด้วยเหตุอันใดเจ้าคะก็น้าดูแลผมตลอดตั้งแต่ที่ผมมายังไงก็ฝากขอบคุณมาดามมารีด้วยนะครับนางทาสปีผู้นี้มาสมควรกับคำขอบน้ำใจไม่เจ้าคะไม่มีอย่างอายบ้างเลยหรือฟอลคอนอยุธยาทำให้ท่านสูงศักดิ์ได้ป่านนี้แต่ท่านกลับคิดกบฏคุณหลวงประชวรทรุดลงเรื่อยๆท่านพ่อกรึกร้องไว้แล้วใช่หรือไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใดข้ารังเกียจมันเหลือทนแล้วท่านพ่อเหตุใดครานั้นมันจึงมิตายไปเสียศึกเอาภิกษุสามเณรออกมากระทำราชการเป็นอันมากไอ้ฝรั่งคนนี้มันเป็นที่โปรดปรานยิ่งนักจะกระทำผิดสักเท่าใดเท่าใดทรงพระกรุณามิได้เอาโทษกูจักทำโทษมันเองสักครั้งหนึ่งเหตุใดจึงทรงวางพระทัยถึงเพียงนี้มันเป็นคนต่างถิ่นหาใช่คนอยุธยาไม่อีกไม่ช้าเรื่องทุกอย่างจะจบลงกูจักเป็นใหญ่ด้วยชื่อเสียงที่เป็นลูกของออกพระเพทราชาหาใช่พระราชโอรสของคุณหลวงนารายไม ฟอลคอนตายแล้วข้าคงดูแลพวกเจ้าไม่ได้อีกต่อไปข้าโดนริบราชบัตรและคงต้องย้ายกลับไปชุมชนโปรตุเกส
ข้าขอโทษที่ดูแลพวกเจ้าไม่ได้อีกต่อไปขอให้พวกเจ้าโชคดีบ่าวมีญาติพี่น้องอยู่แถวคลองแกลบนะเจ้าคะท่านไปอยู่ได้เลยนางชื่อผันอาศัยอยู่กับลูกชายเพียง2คนและรู้เรื่องท่านอยู่แล้วขอบคุณมากนะครับผมจะไม่ลืมบุญคุณเลยขอให้คุณพระคุ้มครองนะเจ้าคะอ้าวมาแล้วลือเราพร่ำบอกท่านเสมอที่ท่านมาเยือนว่าเราจะแต่งงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นท่านหยุดรังควานเราเถิดถึงแม้ท่านจะพยายามเพียงใดข้าก็ไม่ปรารถนาจะเป็นเมียท่านถ้าอย่างโง่เง่าไม่ยอมเป็นเมียกูก็จงตายไปในคอกมาเสียเขาเล่ากันว่าคุณหญิงถูกกรมพระราชวังบวรเอาตัวไปขังในคอกม้ากับลูกชายอดข้าวอดน้ำเสื่อมโทรมยิ่งนักพ่อโยฮันก็ตายสิ้นไปเสียแล้วเหลือเพียงแต่พ่อยอร์ชผู้เดียวช่างน่าสงสารยิ่งนักเราเสียใจที่ไม่มีกำลังมากพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เลยเขาเป็นผู้มีพระคุณมากแต่กลับทำอะไรไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะแม้ท่านเองก็คงบิดเบือนความจริงไม่ได้ดอกขืนช่วยไปก็มีแต่ตายกับตายหลวงสรศักดิ์ได้เลื่อนยศเป็นกรมพระราชวังบวรแล้วนับวันความโหดยิ่งทวีคูณราวกับเสือเลยนะพ่อแม่ฟังธรรมค
คำสั่งสอนกำเนิดธรรมจริยาเป็นอาภรณ์ประชากรโลกเห็นเราเป็นไทยแล้วยังมีประเพณีมีระเบียบซึ่งไม่มีที่เปรียบในชาติไหนเป็นของรวมรวมไทยให้คงไทยนี่แหละคือประโยชน์ในประเพณีได้รู้เช่นเห็นชัดสมบัติชาติเหลือประหลาดล้วนเห็นเป็นศักดิ์เสียนล้วนไทยแท้ไทยแน่ไทยเรามีสิ่งเหล่านี้คือวัฒนธรรมเมื่อฟอนคอนสิ้นสภาพนางฟอนคอนหรือเท้าทองกีบม้าซึ่งอยู่ที่บ้านที่ตั้งอยู่อีกราว 2-300 เมตรจากพระราชวังลพบุรีก็คงจะทราบเรื่องในที่สุดแต่ปัญหาต่อมาคือนางต้องไปเชิญชีวิตอย่างไรเพราะลูกของนางคนหนึ่งก็เสียชีวิตไปไม่นานและฟอนคอนเองก็ไม่ได้มีอำนาจพอที่จะนำศพลูกคนนี้ไปฝังที่อยุธยาได้ด้วยเหลือเพียงลูกชายอีกคนที่อยู่กับนางบรรดาทรัพย์สินอันมีค่าของนางก็ต้องถูกยึดไปเป็นของหลวงแต่บันทึกหลายฉบับของทหารก็ชี้ว่านางได้ฝากหีบสมบัติไว้กับทหารฝรั่งเศสให้นำลงมาไว้ที่บางกอกดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่านางปรารถนาที่จะได้กับฝรั่งเศสมากกว่าจะมาอยู่ที่สยามและคงหวังว่าป้อมเมืองบางกอกและกองกำลังทหารของนายพลเดฟัสจะเป็นกรอบป้องกันภัยจากสยามอันจะมาถึงตัวได้ในไม่ช้าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่กองกำลังทหารฝรั่งเศสอยู่ในสภาวะสับสนวุ่นวายขณะนั้นมาดามฟอนคอนก็ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆนางจึงพยายามจัดการทรัพย์สินของตนแบ่งทยอยลงมาบางกอกเมื่อฟอนคอนเดินทางมาถึงบางกอกในวันที่4ตุลาเวลา15นาฬิกานางมาพร้อมกับทหารฝรั่งเศสชื่อแซงมารีผู้ซึ่งช่วยเหลือนางมาจากอยุธยาทหารฝรั่งเศสชื่อบูโลงเดเบอร์แกเล่าว่านางหนีออกจากหลวงสารสักลงมาพอออกหลวงสารสักปรารถนาที่จะได้ตัวนางเป็นภรรยาคนหนึ่งแต่ไม่มีชาวฝรั่งเศสเห็นด้วยกับเหตุการณ์นี้นายพลเดฟาร์ตไม่ประสงค์ให้นางกลับไปด้วยแต่บรรดาบาทหลวงต่างเห็นกันตรงกันข้ามคือสมควรคืนนางกลับไปให้ฝ่ายสยามอาจเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อให้การเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยดังเดิมแต่นายพลเดฟาสก็ไม่ยอมและเกลี้ยกล่อมนายทหารฝรั่งเศสที่พานางฟอนคอนลงมายังบางกอกบทสรุปในชีวิตของท้าวทองกีบม้าก็คือนางถูกส่งตัวกลับไปยังสยามแล้วกองทหารฝรั่งเศสก็เดินทางกลับออกไปหลังจากนั้นชาวต่างชาติบางคนที่เข้ามาในสยามก็บันทึกเกี่ยวกับนางฟอนคอนไว้บ้างเช่นมองซีเออร์โชมองกล่าวเรื่องนางฟอนคอนซึ่งเขาได้พบที่กรุงศรีอยุธยาระหว่างปีพ.ศ. 2262ถึงปีพ.ศ. 2267ไว้ว่ามาดามคอนสแตนต์ภรรยาของมองซีเออร์คอนสแตนต์ผู้มีชื่อเสียงและซึ่งมีชื่อเสียงดังเมื่อครั้งมองชิเออร์โชมองเป็นราชทูตนั้นได้มาหาข้าพเจ้าผู้หญิงคนนี้อายุราว 65-66 ปีได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังของพระเจ้ากรุงสยามตั้งแต่มองชิเออร์คอนสแตนต์สามีได้ถึงแก่กรรมท่านผู้ที่แย่งชิงราชสมบัติไปได้นั้นได้เอามาดามคอนสแตนต์ไปอยู่ในชั้นเดียวกับพวกทาสแต่ในเมืองนี้ผู้ที่เป็นทาสหาได้เป็นคนต่ำช้าเสียชื่อเสียงอย่างใดไม่แต่ไทยกลับเห็นเป็นชั้นผู้มีเกียรติยศเพราะมีอำนาจที่จะทำความอยุติธรรมได้หลายพันอย่าง
แต่สำหรับบุคคลที่เป็นคริสเตียนอันดีเช่นมาดามคอนสแตนต์นั้นก็ต้องถือว่าเป็นทาสอย่างร้ายแรงมาดามคอนสแตนต์จะไปวัดคริสเตียนก็ได้ตามใจชอบบางทีก็ไปนอนยังบ้านซึ่งเป็นบ้านอย่างงดงามในค่ายของพวกบอดิเกสและเป็นที่อยู่ของหลานด้วยส่วนในพระราชวังนั้นมีพนักงานหญิงที่ทำราชการอยู่ในวังได้อยู่ในความบังคับบัญชาของมาดามคอนสแตนต์กว่า 2,000 คนและมาดามคอนสแตนต์เป็นผู้ดูแลเครื่องเงินเครื่องทองของหลวงทั้งเป็นหัวหน้าเก็บพระภูษาและฉลองพระองค์และเป็นผู้เก็บผลไม้ของเสวยด้วยเมื่อมาดามคอนสแตนต์ได้รับหน้าที่เช่นนี้ก็เป็นช่องทางที่จะหาผลประโยชน์ได้เป็นอันมากแต่มาดามคอนสแตนต์เป็นคนซื่อไม่ยอมหากำไรในสิ่งที่คนเคยรับหน้าที่นี่มาแต่เดิมๆได้เคยหาทุกๆปีมาดามคอนสแตนต์ได้คืนเงินเข้าท้องประคังปีละมากๆซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้พระเจ้ากรุงสยามรับสั่งว่าการที่จะหาคนซื่อตรงเช่นนี้นอกจากผู้ที่ถือศาสนาคริสเตียนเห็นจะหาไม่ได้ซึ่งเป็นการเท่ากับให้เกียรติยศแก่ศาสนาคริสเตียนข้าพเจ้าได้สังเกตว่ามาดามคอนสแตนต์คนนี้เป็นคนที่ใจคอดีและอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของศาสนาคริสเตียนและเป็นคนรู้นิสัยใจคอแบบธรรมเนียมและความคดโกงของคนไทยทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าตกอยู่ในที่ลำบากคราวใดก็ได้เคยเห็นมาดามคอนสแตนต์ช่วยเสมอเพราะเห็นว่าคำแนะนำของเขาล้วนแต่ดีทั้งนั้นเวลานั้นมารดาของมาดามคอนสแตนต์ยังอายุ80ปีเศษเดินไม่ได้แล้วเมื่อข้าพเจ้ามาถึงได้สักปีหนึ่งมารดาของมาดามคอนสแตนต์ก็ถึงแก่กรรมส่วนหมอเกมเฟอร์นายแพทย์ชาวเยอรมันบันทึกไว้ว่าเจ้าเด็กน้อยกับแม่คงเที่ยวขอทานเขามาจนถึงทุกวันนี้หาใครเกี่ยวข้องด้วยไม่สันนิษฐานว่าหมอเกมเฟอร์อาจไม่ได้พบนางแต่คงได้ฟังเรื่องเล่าต่างๆที่เกี่ยวกับนางและปฏิปต่อเรื่องราวมากกว่าเพราะหลักฐานอื่นสอดคล้องกันว่านางฟอนคอนได้กลับไปรับราชการในวังหลวงอยู่ดังเดิมอย่างไรก็ดีในช่วงราชการพระเพทราชาและพระเจ้าเสือชีวิตของนางฟอนคอนดูราบเรียบไม่ได้มีปัญหาใดๆมากวนใจนักมีเพียงความกังวลเรื่องทรัพย์สินที่สามีของนางหาไว้โดยการลงทุนกับบริษัทการค้าของฝรั่งเศสจดหมายฉบับหนึ่งของนางฟอนคอนลงวันที่20มิถุนายนพ.ศ. 2249ลงนามโดยกีมาเดปินาที่เมืองอยุธยามีความว่าความเมตตากรุณาคุณงามความดีและคุณลักษณะอื่นๆของท่านได้แทรกซ้องไปทั่วเมืองจีนและยังไม่แผ่กระจายลงมาถึงสัตว์โลกผู้น่าสงสารที่ทนทุกข์ทรมานในนรกดังเช่นเมื่อการก่อนท่านสาธุคุณเซนจอนข้าพเจ้าขอเสรีภาพในการเขียนจดหมายถึงท่านสังฆราชและขอเรียนถามท่านสังฆราชว่าเป็นท่านที่จะเดินทางมาด้วยตนเองหรือพวกข้าพเจ้าที่ต้องรอท่านอื่นๆแทนข้าพเจ้าเองก็เป็นหญิงไม้ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่เคารพรักเสมือนหนึ่งเป็นผู้ดูแลประชาชนในอาณาจักรแห่งนี้ทั้งพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์ก็โปรดปรานข้าพเจ้าผู้คนก็รักใคร่ข้าพเจ้าดีและนอกเหนือจากนั้นพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสและท่านพระสันตะปาปาก็นิยมในตัวข้าพเจ้าด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าคอนสแตนตินผู้เป็นสามีและตัวข้าพเจ้าเองได้อุปถัมภ์ค้ำชูเกื้อหนุนบรรดามิชชันนารีและพวกเราเองก็ได้เอาใจใส่อำนวยความสะดวกในการจัดหาสิ่งจำเป็นมาให้ตามที่พวกเขาต้องการพวกเขาทั้งหลายต่างระลึกในไมตรีนี้หากแต่วันนี้คนที่เคยถูกเรียกขานกันว่าเป็นมารดาของเหล่ามิชชันนารีกำลังทุกข์ยากลำเค็ญอยู่ในคุกหลวงหล่อนต้องทนเจ็บปวดทรมานต้องเผชิญกับอันตรายนานาประการทั้งหล่อนต้องอยู่ในคุกอันมืดอับที่แทบไม่มีแสงสว่างเล็ดลอดเข้ามาได้หล่อนไม่ได้อาศัยอยู่ในที่หรูหราอีกต่อไปแล้วต้องนอนกับพื้นดินบนความอับชื้นและได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมต่อสุขภาพของหล่อนสักเท่าใดนักด้วยเหตุดังนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่ขอร้องท่านว่าขอให้ท่านอย่าได้ทอดทิ้งท่านรับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่กำลังเป็นทาสของผู้ผีและให้ท่านช่วยบรรเทาทุกข์ต่างๆให้ทุเลาเบาลงได้โปรดเถินสาธุคุณขอให้ท่านมาหาข้าพเจ้าเถินอย่ารอช้าอยู่เลยความทุกข์ของข้าพเจ้าจะกลับกลายเป็นความสุขในยามที่ท่านเดินทางมาถึง
และข้าพเจ้าหวังว่าจะได้ยินเสียงของท่านร้องกู่ก้องอยู่ในหูของข้าพเจ้าเวลาหมุนผ่านไปแล้วฟ้าฝนผ่านพ้นไปแล้วเมฆหมอกสลายหายไปแล้วมาเถิดสหายขอท่านจงลุกขึ้นและเดินทางมาที่นี่ด้วยเถิดและด้วยท่านสาธุคุณพำนักอยู่ในประเทศจีนข้าพเจ้าใคร่ขอร้องอย่างจริงใจให้ท่านแจ้งข่าวแก่ท่านผู้ปกครองเกี่ยวกับสภาพอันน่าเวทนาที่ข้าพเจ้าต้องพบเจอและขอร้องให้ท่านเขียนจดหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็นคริสตศาสนิกที่ยิ่งใหญ่เพื่อว่าพระองค์จะได้รับสั่งให้ผู้อำนวยการบริษัทการค้าของฝรั่งเศสจ่ายเงินคงค้างที่เป็นของสามีข้าพเจ้าคืนเพราะข้าพเจ้าและบุตรชายมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดและหากว่าเราได้เงินที่เป็นส่วนของเรานับแต่ที่สามีข้าพเจ้าคอนสแตนตินถึงแก่กรรมลงไปและเราก็จะเป็นผู้ที่ต้องได้รับเงินตามกฎหมายนั้นเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากทุกทรมานได้และมีความสุขกับเสรีภาพที่เราได้รับจากภารกิจทางศาสนาที่เราเองก็ไม่เคยได้รับมานานมากแล้วอีกทั้งข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้เขียนจดหมายถึงพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสเพื่อว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระเมตตาที่คุณแก่บรรดาบาทหลวงเยซูอิตจะได้ทรงสั่งการอำนวยการบริษัทการค้าให้จ่ายเงินแก่เรา 1,000 เอกูต่อปีแต่โชคร้ายที่เราได้รับเพียงแค่2ปีเท่านั้นและยังคงขาดอีกกว่า6ปีพวกเรากำลังรอคอยความเมตตาและคุณความดีของท่านด้วยความมั่นใจและเราขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยลงนามกีมาเดบินาจดหมายฉบับนี้เขียนเป็นภาษาละตินและมีฉบับแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสโบราณลงวันที่ชัดเจนว่าวันที่20มิถุนาคศ1706หรือพศ2249ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเสือพศ2246ถึงพศ2251เก็บรักษาไว้ที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสอาจารย์ภูธรภูมิทนขอสำเนากลับมาเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพ.ศ. 2537และมอบสำเนาไว้ให้ผู้เขียนไว้ศึกษาฉบับแปลไทยนั้นครั้งหนึ่งพยาศาสตร์ศาสตร์ศิริรักษ์แปลสรุปความไว้ในหนังสือแชมเมียไวท์เจ้าท่าว่าราชการเมืองมาริตครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทั้งนี้พยาศาสตร์ศาสตร์ศิริรักษ์ชี้แจงว่าจดหมายของนาฟอนคอนฉบับนี้แปลจากภาษาอังกฤษที่พิมพ์ไว้ในวารสารสยามสมาคมเล่มที่28ตอนที่1มกราคมพ.ศ. 2478ครั้งนี้ผู้เขียนได้แปลขึ้นใหม่อีกครั้งโดยเทียบกับต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสประเด็นที่ปรากฏในจดหมายนี้มีประเด็นสำคัญ2ประเด็นคือประกาศแรกนางฟังคอนได้ขอให้บรรดาสังฆราชบาทหลวงได้เห็นใจนางทดแทนกับสิ่งที่นางเคยแสดงความเอื้ออารีและดูแลขณะที่เหล่ามิชชันนารีปฏิบัติศาสนกิจในสยามบ้างแสดงว่าในช่วงเวลาที่นางและสามีมีอำนาจเหนือชาวฝรั่งเศสนั้นได้สนับสนุนกิจการของคณะมิชชันนารีเป็นอย่างมากข้อมูลนี้จะไปสอดคล้องกับที่บาทหลวงเดอลียอนส์ไม่ต้องการคืนตัวนางให้กับฝ่ายสยามประกาศที่สองคือการที่นางขอเรียกร้องให้ท่านสังฆราชเขียนจดหมายไปถึงบริษัทการค้าฝรั่งเศสให้จ่ายเงินให้ครบเพราะยังค้างจ่ายนางอีกถึง6ปีประเด็นนี้สันสนีวีระสินชัยอธิบายเพิ่มเติมว่าในตอนแรกนั้นบริษัทการค้าฝรั่งเศสปฏิเสธข้อเรียกร้องของนางพร้อมทั้งชี้แจงว่าคอนสแตนตินฟอลคอนมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่สัญญาไว้เงินที่สัญญาว่าจะให้นั้นก็ให้ได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้รับทรัพย์มรดกของฟอลคอนมิได้เกี่ยวในการได้การเสียของบริษัทจึงไม่ควรจะได้ประโยชน์จากบริษัทแต่ควรจะต้องใช้เงินให้แก่บริษัทจึงจะถูกแต่ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินฝรั่งเศสไม่เห็นด้วยกับคำชี้แจงของบริษัทในที่สุดแล้วรัฐบาลฝรั่งเศสจึงออกประกาศลงวันที่20มิถุนายนพ.ศ. 2260ให้นางฟอลคอนได้รับส่วนแบ่งในฐานะเจ้าหนี้ของบริษัทโดยจ่ายเป็นเงินเลี้ยงชีพปีละ 3,000 ปอนด์ฝรั่งเศสและได้ส่วนแบ่งกำไรที่หักต้นทุนออกแล้ว
อีก5ปีต่อมานาฟอนคอนก็จบชีวิตลงอย่างสงบที่กรุงศรีอยุธยานี้เองเป็นอันปิดฉากหญิงแกร่งอีกคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเหลือไว้แต่บ้านอันหรูหรางดงามที่เมืองลพบุรีให้เป็นที่เล่าขานจนถึงทุกวันนี้